รวีชาแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็ขออยู่หลังกล้องอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ทำงานเหนื่อยทั้งวันเลยค่ะเพิ่งจะเสร็จก็เลยวันนี้เลยนิจ่าจะทำเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างกระทะนะคะหมูกระทะให้กับคุณพ่อบ้านนะคะเพราะว่าคุณสามีพี่หญิงเป็นคนที่ชอบปิ้งย่างมากๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยทำเนื้อย่างนะคะหมูกระทะนะคะก็มีปลาแซลมอนมีกุ้งมีเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีสามชั้นมีปลาหมึกค่ะคุณผู้ชมพี่หนิงก็เลยอยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนมาทานหมูกระทะด้วยกันกับพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะทุกคนชีวิตในอเมริกาก็เป็นแบบนี้ค่ะอยากทำอะไรกินกันแค่สองคนก็ต้องได้ทำเองหมดเลยนะคะคุณผู้ชมไปทานที่ร้านก็ไม่อร่อยเหมือนเราทำเองค่ะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่หญิงกับคุณสามีก็ได้ไปร่วมงานนะคะปาร์ตี้วันเกิดของลูกสาวคุณสามีก็ไปทานที่ร้านฮูฮัตนะคะเป็นร้านเหมือนเป็นร้านบาร์บีคิวสไตล์มองโกเลียนะคะคุณผู้ชมก็ไม่อร่อยนะคะพี่หญิงความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเป็นดูเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะเขาไม่ได้ปิ้งย่างเองเขาจะมีเตาใหญ่ๆนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่พนักงานนะคะที่พ่อครัวนะคะปรุงให้เรานะคะเราอยากได้อะไรเราก็จะไปเลือกนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ไปให้เขาทำให้เรานะคะแล้วก็ผสมซอสอะไรเองหมดเลยนะคะแต่ว่ารสชาติไม่อร่อยทุกคนไปกินเมื่อไหร่พี่หญิงก็ไม่ชอบนะคะเราทำทานเองดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอร่อยแล้วก็ถูกปากเราด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ก็มาทานจะเรียกว่าสุกี้ก็ได้ค่ะจะเรียกว่าหมูกระทะบาร์บีคิวอะไรก็เรียกได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันตอนนี้เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หญิงก็จะเรียกคุณพ่อบ้านมานั่งทานค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ในห้องทำงานนะคะเช็คอีเมลเขาก็บอกพี่หญิงว่าถ้าตั้งโต๊ะเสร็จแล้วก็บอกแล้วกันนะคะในหม้อนี้ก็จะมีพวกผักนะคะพี่หญิงมีผักบุ้งจีนนะคะผักกาดขาวแล้วก็มีข้าวโพดต้มนะคะแล้วก็มีผักปอยเล้งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีขึ้นช่ายนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคุณพ่อบ้านพี่หญิงค่อนข้างจะทานผักยากนะคะวันนี้พี่หญิงไม่มีเห็ดหอมมีเห็ดหอมเหลืออยู่นิดหน่อยพี่หญิงก็เลยไม่ได้หั่นนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เช้าพี่หญิงจะทำเป็นเห็ดหอมผัดใส่อาหารทะเลนะคะให้คุณพ่อบ้านไปทานเป็นอาหารกลางวันค่ะทุกคนนะคะหญิงก็เลยไม่เอามาย่างเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้เย็นเราถึงจะไปช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์นี้พี่ไม่ได้ไปช้อปปิ้งเลยนะคะกับคุณพ่อบ้านเพราะว่ามีภารกิจทําแย่ๆเลยนะคะเคลียร์งานอะไรทุกอย่างในบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่างก็กําลังมาปรับปรุงนะคะห้องครัวให้พี่นะคะเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนอะไรก็เลยไม่ค่อยสะดวกค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เปลี่ยนพื้นเปลี่ยนเคาน์เตอร์ท็อปเปลี่ยนหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หญิงจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังได้รับฟังรับชมนะคะทั้งฟังทั้งชมเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะโอ้อยากกินเครื่องดื่มนะคะอยากกินเครื่องดื่มเย็นๆจังเลยนะคะแต่ว่าพี่หญิงก็เป็นผู้แพ้อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะขึ้นถึงเต็มหลังอยู่ค่ะโอเคเบาไลน์ก็โดนไปเนาะค่ะเนาะไปลงมือกินแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนหมูพี่หนิงก็สไลด์เองเนื้อก็สไลด์เองนะคะคุณผู้ชมสไลด์ง่ายๆนะคะเราต้องเอาเนื้อไปแช่แข็งก่อนให้เนื้อมีความแข็งแล้วก็อิ่มตัวอยู่ตัวก่อนนะคะเวลาเรามาสไลด์นะคะง่ายมากๆไม่จำเป็นต้องสไลด์ด้วยเครื่องค่ะสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเหมือนที่ร้านค้าเราไม่ได้ใช้เป็นประจํานะคะเราสไลด์เราหั่นด้วยมือแต่ว่าเทคนิคของการหั่นหมูหั่นเนื้อนะคะให้บางสวยก็คือเราต้องแช่เนื้อให้แข็งก่อนนะคะแล้วก็เรามาสไลด์ค่ะจะสไลด์ง่ายแล้วไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เนื้อออกมาสวยมากๆด้วยค่ะดูสิคะว่าพี่หนิงสไลด์เนื้อสวยไหมนะคะค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มารับชมมาแชร์ความสุขนะคะมาแบ่งปันความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็เรื่องราวในชีวิตในอเมริกากับพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่หนิงด้วยนะจ๊ะรักๆทุกคนเลยค่ะ FC ทุกท่านทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุก Subscriber ขอบคุณทุก Viewer ค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่หญิงพี่หญิงดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากนะคะแล้วก็จะตั้งใจทำคลิปต่อไปค่ะสู้ๆค่ะชีวิตต่างแดนนะคะก็ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าเมืองไทยเราหรอกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้าเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะคะเราก็ต้องเดินหน้านะคะโอ๊ยบอกแล้วซะเนาะ
บอกท้ายก็สิตกแล้วนะพี่น้องค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาค่ะมาที่นี่จะลงมือแล้วนะคะเนื้อเริ่มจะสุกด้านหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวไปเรียกคนมาพลิกเนื้ออีกข้างหนึ่งก่อนนะคะโอเคจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า